ไข่ปูยอดขายปีนึงเท่าไหร่คะเดือนนึงเหรอคะใช่ที่หมอพูดอ่ะที่คุณหมอพูดนะเอาอันเดิมกลับมาแต่เราเขียนมาให้แล้วลองทวนดูก่อนเดี๋ยวเราขอถ่ายก่อนแป๊บนี่แหละค่ะคือการทำงานของช่องโมจิโกนะคะเฮ้ยไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยก็คือเราจะต้องแบบว่ามีการตรวจคลิปแล้วถ้าตรงไหนจุดไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สนุกพอหรือว่าสรุปสาระไม่ได้ใจความมากพอเราก็ต้องมีการแก้ไขใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็ต้องถ่ายงานหน้างานด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถลงคลิปทุกวันได้จริงๆนะช่องโมจิโกนะคะลงคลิปทุกวันอังคารวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันเสาร์อังคารพฤหัสจะประมาณ4โมงเย็นวันเสาร์ก็จะมันประมาณเช้าๆอะค่ะ9โมง10โมงอะไรอย่างงี้นะคะใครที่ไม่อยากพลาดนะคะก็กดกระดิ่งคลิปช่องโมจิโกไว้เว้ยแล้วถ้าแบบกดกระดิ่งแล้วมันไม่แจ้งเตือนอะบางทีก็อาจจะต้องแบบเปิดเหมือนแบบเปิดเซตติ้งใน YouTube ที่บอกว่าจะต้องแบบให้แสดงให้แจ้งเตือนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะเราไปดูเรื่องฟาร์มหอยนางรมมาแล้วเราไปตกกุ้งแม่น้ำมาแล้วแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูการหาปูแบบไม่ใช่ท้องถิ่นรอบนี้เป็นแบบไซส์โรงงานไซส์ที่เขาอะส่งออกไซส์ที่แบบเป็นจริงเป็นจังนะคะทุกคนวันนี้ก็คือบรรยากาศเนี่ยก็จะแบบจริงจังจริงจังมากแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลา3ทุ่มนะคะเรากำลังจะต้องลงเรือกันไปเพื่อที่จะไปดูเขายกบนปูปกติจะได้ยินแต่ปลากระป๋องแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปดูปูกระป๋องซึ่งวันนี้เราจะทำเมนูยำปูทอดคอนโดยักษ์1กิโลแกคงคิดใช่ไหมใช่ละบอกแล้วว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแบบวิถีโรงงานจริงๆนะคะอันซีนสุดๆนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปจับปูตัวนี้กันนะคะตอนนี้เขาน็อกน้ำแข็งอยู่น้องก็เลยไม่ดิ้นนะคะจับไม่ได้ไม่ใช่นี่เห็นมาเขามีตรงนู้นเลยเขาเรียกว่าแท่นเหมือนแท่นศาลาเสาจังหวัดว่ากลางเสาอะไรวะเสาจังหวัดว่ากลางวะผู้ไม่ใช่เสาหลักเจอเสาหลักจุดกำเนิดปูคอนโดเขตความอร่อยนี่เดี๋ยวทุกคนถ้ามีอะไรบนรถอ่ะพวก power bank เราเอาไปให้หมดเลยนะเพราะว่าจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือออกไปอีก1ชั่วโมงแล้วกว่าเราจะถ่ายได้เสร็จกว่าเราถ่ายได้เสร็จอ่ะเชื่อป่ะโอ้ตาจะบูดกว่าอะไรเราต้องนั่งเรือจากตรงนี้ออกไปอีก1ชั่วโมงแล้วก็ถ่ายทําเสร็จอะไรประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็นั่งเรือกลับเข้ามาไปฉี่อ่ะนะไม่คุยแล้วนะหูก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็นานเหมือนกันนะเนี่ยนานเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วจะสี่ทุ่มแล้วโอเคโอเคนอนกี่โมงโอเคเราพร้อมตะลุยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องออกทะเล1ชั่วโมงนะคะทุกคนไปกลับ3ชั่วโมงโอเคเราจะพาทุกคนไปไปปะสไลด์ไปตรงไหนดีลงยากปะมาดังนี่เลยแล้วก็ไฟดังไม่ยากพี่ยากดังนี่เลยได้ครับได้ไหมได้ครับเดี๋ยวกล้องให้จับไหมเอากล้องมาเปล่าโอเคผ่านด่านแรกแล้วลำนู้นที่เราจะไปอ้าวไปค่ะกลับมาไปค่ะข้างในมีที่นั่งนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้โอเคนี่คือเรือประมงของเขาเข้าไปออกฟิน 2-3 วันถึงจะเข้าทีนึงเรือแบบนี้เหรอใช่เขาเรียกว่าเป็นบ้านใช่ไหมคะใช่เขาไปประมาณอาทิตย์นึงถึงจะเข้าทีนึงครับเพราะว่าเขาเก็บของได้ตลอดไงอ๋อคือเขาไว้ของอันนี้เป็นเรือที่ออกแล้วคือออกไปอาทิตย์นึงเลยแล้วถึงจะกลับมาใช่ส่วนมากเขาจะแบบว่าไปแล้วไม่รับกลับมาเพราะมันเก็บของได้เยอะสามารถแบบใช้ชีวิตบนเรือได้เลยบ้านได้เลยตอนนี้นะคะก็กำลังจะออกเรือแล้วนะคะออกเดินทางในทะเลครั้งนี้เป็นการออกเดินทางที่ไกลที่สุดเท่าที่เราเคยไปโดยที่เราใช้เรือประมงในการเดินทางนะคะจะต้องนั่งเรือเป็นหลักชั่วโมงเลยเพื่อที่เราจะไปถึงแหล่งที่เขาเก็บปูกันเราอยากจะไปดูแค่เห็นกับตาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเพราะว่าคลื่นแรงมากจริงๆมันแรงเกินไปแรงจริงแรงจริง
ริ่มมาแล้วครับแค่นั่งเรือออกมาไม่ถึง5นาทีอ่ะแล้วเรามียาแก้เมาไหมมีครับมองไปให้สุดยาจ้าคือประเด็นน่ะคือประเด็นมาเลยอ่ะหมอมาเข้าไปดูเลือดเราเลยมาเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอทำงานอยู่โอเคก็ขาดที่งานจอดได้ภาพตอนนี้คือเราเหมือนลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศนอนเรือเราต้องนอนอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ต้องหลับตาเมื่อไหร่ที่เราลุกก็คือเหมือนจะอ้วกมาแน่ติดปีอ่ะตอนนี้คือเรือขึ้นมันแรงมากอ่ะแล้วแบบชั่วโมงนึงเต็มๆอ่ะน้ำลายแม็กเปรี้ยวไปหมดแล้วอ่ะเช็ดหน้าเลยเอาเช็ดหน้าเลยเช็ดได้หายมองลื่นขอบคุณค่ะเอาคุณละแผ่นเช็ดหน้าเลยจะได้หายมองลื่นพี่ไม่เมาเลยเหรอคะไม่เมาเลยไม่เคยเมาโอ้โหพวกเราเมายับเลยอ่ะอ้วกแล้วใช่ไหมไม่ออกเลยพี่ต้องเอานิ้วลงคออ้วกมันจะออกเป็นแค่น้ำย่อยเปรี้ยวแย่มากอย่าโดนนะแต่คนเดือดร้อนคือนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยตอนนี้อยู่หน้าเรือแล้วนะคะก็มีเครื่องแบบนี้อยู่แล้วเขาก็กำลังจะดึงอวนขึ้นมานี่คือเขาบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่แรงเลยนะสำหรับพวกเขาแต่สำหรับเราอะคือแบบบอกเลยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแพทสู้ๆสู้ๆเอาไปอ้วกทุกคนโอ้โหทีมงานเราอ้วกแบบอ้วกไม่ไหวแล้วอ่ะไปรอข้างในไปรอข้างในบอกแต่บอกไว้แต่ใจไม่ไหวแล้วอุ้ยมีปูติดมานี่ไงปูมาตอนแรกนึกว่าแบบตอนหมุนขึ้นมาจะติดแบบติดแบบเพื่อนๆสรุปว่าไม่ใช่นะคะเขาต้องหมุนประมาณแบบเยอะหมุนหลายเมตรอ่ะจะบอกว่าที่เราบอกว่าเชิงพาณิชย์เนี่ยจริงๆแล้วเรือที่เขาออกเขาจะออกเป็นเรือที่ลำใหญ่กว่านี้แล้วเขาจะออกนานกว่านี้แล้วก็ค่อยขึ้นทีเดียวเพื่อที่จะเอาปูอ่ะเยอะที่สุดแล้วค่อยกลับฝั่งนะคะแต่ของเราเนี่ยคือเป็นแบบจำลองคือเรามาแค่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะเราก็จะได้ปูจำนวนตัวไม่ถึง100นะคะได้แบบเนี่ยประมาณ10ตัวอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับโรงงานกันนะคะแล้วก็เขาจะไปดูกันต่อว่ากำลังวิธีที่เราจะทำน้องปูพวกนี้นะคะคืออะไรนะคะกลับกันเถอะค่ะทุกคนกลับขึ้นบกด้วยสวัสดิภาพรักความนิ่งนี้โอเคคงดีบอกเลยว่าได้แค่นี้แหละครับน้องๆโอ้โหไอ้คนที่รู้สึกว่าแบบเมื่อกี้ฮึดแล้วฮึดอีกอ่ะฮึดจนแบบเฮ้สุดท้ายทุกคนคะอย่างนี้ตอนนั้นที่แบบตัวเองอ่ะข้างในแบบสุดยอดมากโอ้โหเท่ว่ะแต่งตัวเหมือนเตรียมมาโอ้ทำตัวปากดี เราจะกำลังจะเข้าไปแล้วนะคะโรงงานปูที่ผลิตปูมามากกว่า 1,000 ตันพอเราได้ปูมานะคะเราก็จะน็อกน้ำแข็ง
ราก็จะนำปูนะคะลงต้มลงต้มค่ะที่เราจะพาทุกคนไปนะคะห้องเย็นค่ะโอ้ทุกคนก็คือว่าเขานำปูทั้งหมดมาเก็บไว้ในห้องเย็นซึ่งห้องนี้อุณหภูมิ 0-3 องศานะคะอายุการเก็บของเราอยู่ที่18เดือนค่ะแล้วน้องก็คือยังสดอยู่ในกล่องเลยใช่ก็คือเปิดประทานก็เหมือนกับปูที่เพิ่งจับจากทะเลโอ้ห้องเนี้ยเย็นเหมือนอะไรรู้ป่ะเย็นเหมือนที่ดีมโบอ่ะบ้านหิมะบ้านหิมะมันเย็นแบบนั้นเลยอ่ะมันตัวก็เหมือนทุกคนคะเมื่อกี้เราหายไปเพื่อเตรียมสิ่งนี้ค่ะชวางโอ้โหอันนั้นปูอะไรเนี่ยโอโทคลิปนี้ถ่ายทำใช้เวลานานมากเลยนะคะและใช้แรงใจเยอะมากเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าเราได้สิ่งนี้มาแล้วค่ะสิ่งนี้เรียกว่าปูคอนโดนะคะของวิยาแครปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกันเชียงค่ะไซส์จัมโบ้ที่สุดนะคะอันนี้เนื้อปูเนื้อปูแกะอันนี้เอาไว้แบบไปทำข้าวผัดปูอะไรอย่างงี้ครับโซนนี้กล้ามปูกล้ามปูครับ
และสุดท้ายเป็นสิ่งที่พวกเธอจะต้องร้องกรี๊ดเพราะฉันนั้นร้องกรี๊ดไปแล้วเธอดูนี่พร้อมไหมคะครับ1 2 3ร้องกรี๊ดไงมันมากเกินไปแค่พูดว่าฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยอันนี้พอเอาใหม่5 4 3 2นี่ค่ะฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยนี่ค่ะทุกคนนี่คือไข่ปูกระป๋องครับคือแบบว่าสำหรับคนที่ชอบกินไข่ปูจัดเต็มไปเลยครับ1กระป๋อง1กระป๋องเราจะทำปูก้อนยักษ์ราดน้ำยำไข่ปูแค่ขั้นตอนการทำง่ายมากเมนูนี้ทุกคนทำได้นะคะแล้วก็แค่ความมาหนึ่งสองสามน้องไม่ล้มเลยเป็นคอนโดเลยเรานะคะนี่แหละครับสิ่งนี้เรียกว่าไข่ปูอุ้ยโอ้โหโอ้โหมาน่ากินปะน่ากินปูยักษ์น้ำจิ้มไข่ปูแซ่บเชื่อเมนูเก็บไว้ห้านาทีนี่ดูดิไข่ปูเยอะมากเลยนะนี่ไข่ปูกี่ตัววะเนี่ยเยอะแบบเยอะมากเลยนะคะชิมไข่ก่อนนะไม่ต้องทำมันต้องกินแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นมันต้องอย่างนี้ค่ะราดข้าวสวยอย่างนี้แล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนไข่ปูเต็มคำมากเลยอ่ะทำให้ไข่แตกๆหน่อยนะคะแล้วก็คลุกข้าวไว้อ่ะมีใครชอบกินไข่ปูป่ะหนูค่ะคนชอบกินไข่ปูจะเข้าใจในสิ่งนี้นะคะตอนที่คลุกข้าวกับน้ำจิ้มแล้วก็ไข่ปูนะคะมากเดี๋ยวลองกินกำเชียงปูให้ทุกคนดูนะคะเผื่อทุกคนไม่เข้าใจหนึ่งกันเชียงหนึ่งกันเชียงก็คือหนึ่งช้อนอ่ะใหญ่มากเต็มปากมากแน่นมากคือแน่นมากจนอยากกินแบบไม่มีน้ำจิ้มอ่ะนี่นะคะชิมโหสดมากเลยอ่ะรสชาติมันแบบสดแล้วมันก็หวานมากๆแบบเหมือนปูที่แบบปูแบบปูสดๆในทะเลเลยที่เพิ่งเก็บมาก็คืออันนี้จริงๆนะกินแบบสัตว์ใจอ่ะไม่ต้องแกะเองถ้าสัตว์ใจกว่านี้มันก็ต้องกินคำหนึ่งสองกันเชียวโอ้โหนี่ไม่ใช่ตัวใหญ่สุดอันไหนตัวใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่มากโอ้มันปุกปิกมากมันใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วโป้งสองอันรวมกันใหญ่แบบต้องถืออย่างเงี้ยใหญ่โคตรเลือกชิ้นที่คุณชอบแม่ตรงกันแล้วทั้งใจอ่ะชนค่ะคนดูนี่โอ้พวกเราแห่ง Power Ranger กำปูขอนำเสนอโดมแรกไปนุ่มมากหวานมากเหมาะกับสายที่ชอบกินเต็มคำพอชิ้นเดียวอ่ะแค่อันเดียวเต็มคำเลยสะใจมากคือก้อนนึงอ่ะเหมือนเวลาเราไปกินข้าวผัดปู1จานว่านะอุ๊ยมันลาดไม่ลงอ่ะค่ะเพราะว่าปูเต็มแล้วอะค่ะก็คือช้อนหนึ่งตักไข่ช้อนหนึ่งตักกระเทียมครับนี่พรีเมียมบอกเลยอร่อยมากอร่อยมากความแน่นนี่คือมูให้อันดับหนึ่งเลยอะอันเนี้ยคือกระเทียมใช่ปะคะเนื้อเป็นเส้นเนื้อแบบเส้นอะแบบอร่อยมากเลยอะมึงกินกันเชียงไปเป็น10อันแล้วอะคุ้มกับเมื่อคืนที่ไปอ้วกมากเลยจริงเหรอยังไปอยู่ไหมไม่ไปยอดขายปีนึงเท่าไหร่คะกี่กระป๋องอะเดือนนึงเหรอคะล้านกระป๋องหรือล้านบาทล้านบาทอ๋อแล้วปีนึงอะคะร้อยกว่าล้านบุกลงแล้วอันนี้ก็เปิดมา25ปีแล้วบริษัทถึงพันล้านแล้วค่ะเกินไปนานแล้วค่ะนี่อันนี้คือปูพันล้านหรออันนี้วันนี้เอาคือเราได้มาบุกโรงงานปูพันล้านหรอคะ
เห็นได้ค่ะว่าอันนี้คือส่งออกด้วยใช่ไหมคะส่งออกตอนนี้ที่เราเหมือนเราพูดอยู่คนเดียวเพราะพี่เขาเขินที่เขาไม่ยอมมาแล้วก็มาสักมีแผ่นก็อยู่นี่ไงเราต้องเจ็บพี่เขาต่อนะคะโอเคขายทั้งหมดกี่กระป๋องคะทั้งหมดแล้วตั้งแต่เคยทำมาน้ำไม่ทั่วน่าจะเป็นล้านล้านล้านสิบล้านกระป๋องร้อยล้านเกินร้อยล้านนี่คือโรงงานปูพันล้านนะคะที่เรามาบุกในวันนี้แล้วก็บอกเลยว่าคุณภาพอ่ะคือสุดปังอลังปังปี้มากมากจริงๆไม่งั้นเขาก็คงส่งออกไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้ขึ้นเรือไปนะคะจำไม่มีวันลืมไม่มีวันลืมบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจบเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกับคลิปไปบุกโรงงานปูกระป๋องพันล้านนะคะโอ้ยที่วีอาแครปนะคะโอ้ยโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ยาวนานมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแล้วก็ขอขอบคุณวิยาแครปมากนะคะที่พาเราไปลงทะเลนะคะแล้วก็พาไปดูทุกกระบวนการทุกขั้นตอนจริงๆกว่าจะมาเป็นปูคอนโดได้1ก้อนนะคะสำหรับวันนี้ไม่จบสักทีต้องขอลาไปก่อนค่ะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยต้องขึ้นเครื่องแล้วไม่งั้นกำลังจะตกเครื่อง